ันนี้ลูกค้าดีเคสกินทุกคนนะคะคลิปนี้ค่ะร้อนร้อนมากคือพอดีว่ากำลังจะอาบน้ำแล้วหลังจากที่ย่าลงน้ำยาลอกไปใช่ไหมคะคิ้วก็น่ากลัวนิดนึงนะอย่ามองคิ้วแล้วกันนะคะปิดคิ้วไว้ค่ะหลังจากที่ย่าลงน้ำยาไปแล้วกี่วันแล้วอ่ะไม่แน่ใจ 3-4 วันนะคะประมาณนั้นตรงข้อศอกมันเริ่มลอกแบบนี้ใช่ป่ะคะเห็นป่ะอันนี้คือมันดันขึ้นมานะมันดันขึ้นมาก็จะให้ดูเด็กไม่เก็บมาเห็นป่ะมองไม่เห็นนี่นะก็ดึงขึ้นมาเป็นแบบนี้ไม่เจ็บไม่แสบไม่มีอันตรายไม่มีผลข้างเคียงลอกแล้วไม่ตายนะจ๊ะนี่นะคะแก้วลอกผิวมันอาจไม่แตกต่างมากนะคะเพราะว่าแก้วผิวแก้วมันขาวอยู่แล้วอะค่ะนี่ค่ะลอกประมาณนี้ก็ดึงเลยคือที่จริงแล้วไม่แนะนำให้ดึงขนาดนี้นะคะมันถึงมันอาจจะแดงได้แต่อันนี้คือมันเป็นแบบนี้มาประมาณ2วันแล้วนะคะคือผิวมันดันตัวขึ้นมาแล้วเราสามารถดึงได้ดึงแบบนี้ได้เลยนะคะนี่นะพอเราดึงออกแบบนี้ใช่ไหมคะนี่ค่ะบล็อกกับกูต้าพิงที่แก้วใช้อยู่ก็ผสมใส่กระปุกนี้นะคะก็แต้มใส่เลยนะคะแต้มใส่เลยเยอะไปปะเยอะไปเยอะไปไม่เป็นไรกะจะถ่ายรูปรีวิวสักหน่อยขาดหมดเลยไม่เป็นไรคลิปก็ได้เนาะรีวิวเยอะมากสี่อัลบั้มละไม่ได้ก๊อปใครมาเลยไม่ได้ก๊อปนะคะรีวิวร้านเรานะคะเห็นปะอันนี้คือผิวที่ลอกแล้วอันนี้คือผิวที่ยังไม่ลอกนะคะอันนี้คือขนาดดูอะให้ดูอันนี้ผิวแก้นะคะเห็นปะก็ยังขาวอยู่แต่มันจะแห้งๆแต่พอมันลอกออกมาแล้วเห็นปะเนียนขาวเนียนนะคะไอ้ตรงแดงๆนี่ไม่ต้องไปดูเป็นตุ่มขึ้นผื่นอีกหนึ่งนะคะตรงนี้ก็ลอกแล้วแหละแต่มันไม่ค่อยเห็นแก้มไม่ได้ดึงนะคะทาไปเลยคือที่จริงแล้วอะค่ะดึงแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเรายังไม่อาบน้ำแบบนี้ใช่ไหมคะเหมือนแก้วนี่แก้วยังไม่อาบน้ำดึงแล้วก็ทาครีมแบบนี้เลยนะคะระหว่างวันไม่ต้องไปดึงมันค่ะทากันแดดแล้วก็จบถ้ามันลอกแล้วก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นตอนเย็นเนี่ยก่อนอาบน้ำเราค่อยดึงได้ถ้ามันหลุดแบบนั้นนะคะก็ดึงได้แล้วก็อาบน้ำแล้วก็มาทาบล็อกกับพูต้าพิงค์แบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าวันไหนไม่ได้ไปไหนแบบผิวมันลอกแบบนี้ดึงก็ถ้าดึงนะคะก็ทาบล็อกกับพูต้าพิงค์ใส่ได้เลยนะคะถ้าเป็นตอนกลางวันก็ทาบล็อกกับพูต้าพิงค์แล้วก็ตามด้วยกันแดดทับเข้าไปอีกทีนึงนะคะอันนี้คือแก้วลอกทั้งตัวนะข้างหลังก็ลอกแล้วแหละแต่แบบมันไม่ชัดอะค่ะอันนี้คือเริ่มลอกอันนี้นะเดี๋ยวจะคือแบบลองรีวิวให้ดูเรื่อยๆค่ะนะคะอันนี้คือพอแล้วแก้วไม่ดึงแต่ลูกค้าบางคนจะดึงนะดึงแบบอันนี้คือแบบแก้วพอแล้วไม่ดึงแล้วค่ะปล่อยให้มันดันตัวขึ้นมาเองอีกสักพัก 2-3 วันค่อยดึงเห็นปะขาวปะตรงนี้นะคะคือลอกแล้วตรงนี้คือยังไม่ลอกนะคะโอเคคลิปนี้ไปละบ๊ายบายเดี๋ยวมารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะบ๊ายบาย